นะครับนอกจากอาจารย์นพทรงชัยปันเทพวันเรามีอาจารย์คมสันโพคมอรุณวิเคราะห์ด้วยครับสวัสดี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 ครับอาจารย์คมสันตัวเลขล่าสุดนะครับนับไปแล้ว42เป็นนะครับอันนี้ผมอ้างจากเว็บไซต์ของไทยรัฐนับ42เปิดรับ 62.14 ไม่รับ 37.86 ตัวร่างนะครับพวกคำถามพวกเห็นชอบ 58.73 ไม่เห็นชอบ 41.27 อาจารย์ครับอ่านผลอย่างนี้ยังได้ในความเห็นผมนะยังรับนะเห็นแล้วว่าปกติแต่ว่าจะรับแบบทุนตลาดยังอาจตกลงอย่างนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าในช่วงเวลาเนี้ยหน่วยที่อยู่ในเมืองเนี่ยคะแนนมันมาก่อนครับแต่หน่วยที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันจะที่หลักถึงมีจะมีการส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการนับอีกครั้งหนึ่งในแง่หลักการตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคะแนนเนี่ยผมว่าต้องถ้าจะเห็นแล้วเด็ดขาดเนี่ยคงต้องรอสักทุ่มนึงสักทุ่มถึงจะรู้ว่าอ๋อตัวเลขเป็นยังไงเริ่มนิ่งนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ไกลเนี่ยมันยังไม่มานะฮะมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นตัวขาจะยังต้องดูไปก่อนดูก่อนการที่รับร่าง62ตามพ่วงเนี่ยเห็นชอบ50ปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าคุยไปมุ่งที่รัฐธรรมนูญมากกว่าแต่ตัวคำถามพ่วงเนี่ยคนลังเลคนลังเลก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยหนึ่งมีคำถามว่าถูกเป็นนายกล่ะหลังจากนั้นอาจจะไม่ก็ได้ตรงนั้นก็อาจจะเป็นใครคนก็ไม่รู้นะที่อยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะและอีกอย่างก็ยังมีเกาะวิธีคิดเรื่องประชาธิปไตยที่ทำให้หลายคนลังเลอยู่พอสมควรครับต้องยอมรับใช่ไหมครับอาจารย์ครับว่านี่ครั้งนี้ก็คือก็เป็นการโหวตเชิงยุทธศาสตร์อยู่ดีแหละเหมือนปี50มันไม่มีเนื้อหาทางวิชาการนะพูดกันตรงๆเลยคือถ้าพูดทางวิชาการมันไม่มีอะไรดีเลยแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าพูดกันในเชิงยุทธศาสตร์มองกันแบบมุมการเมืองมากกว่ามองวิชาการหรือการวิเคราะห์ระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นผลการแสดงออกทางการเมืองในระยะสั้นพูดได้ไหมครับว่านี่คือการเอาไม่เอาทักษิณชอบไม่ชอบลุงตู่พูดได้พูดได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าทักษิณก็คงไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เอาไม่เอาทักษิณผมว่าเขาก็วางแผนวางเตรียมที่จะลงได้ทั้งสองทางเหมือนกันในความคิดผมนะก็คือว่ามันมีข้อมูลบางตัวเข้ามาเมื่อสักครู่ได้คุยกับประเทศข้อมูลบางตัวเข้ามาสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีการจ้างให้ไปรับในฝั่งทักษิณในฝั่งทักษิณให้ไปรับเริ่มดูผมได้ข่าวค่อนข้างเยอะเลยแม้กระทั่งวันนี้นะครับเกือบทุกจังหวัดเลยมาอย่างนี้หมดนะมันก็วิเคราะห์ได้อีกมุมหนึ่งคือมันมีจ้างอย่างนี้นะฮะจ้างให้ไปรับและหรือว่าจ้าง20คนให้ไปรับ10ในฝั่งทักษิณใช่ครับนะออกมาอย่างนั้นไม่รับ5นะก็เหมือนกับการเป็นการเล่นเกมว่าไปนะถึงยังไงฉันก็ได้นะประเมินมวลชนตัวเองได้ด้วยว่าลงได้เท่าไหร่และก็สำคัญก็คือว่ามีเลือกตั้งแน่นอนแล้วก็ผมได้ข่าวนี้มาเหมือนกันว่าฝ่ายรัฐทักษิณบางส่วนเนี่ยมีการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าผลสุดท้ายมาเป็นในจังหวัดไหนแล้วก็เป็นอย่างไรด้วยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเท่าที่ดูคร่าวๆเมื่อสักครู่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสีแดงเนี่ยมันกลับมารับรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ต้องจับตามองนะครับว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ที่รับรัฐธรรมนูญนั้นสูงกว่าปี50ถ้าเป็นไปตามหมายความว่าต้องโฟกัสที่บางภาคเช่นเหนืออีสานที่อาจารย์บันเทิงพูดเนี่ยต้องโฟกัสให้ดีเพราะว่าในแม้แต่ในฝ่ายทางทักษิณเองเนี่ยไอ้กลุ่มไม่รับเนี่ยก็เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวในนปช.ตัวระดับแกนซึ่งถือว่าจะเรียกว่ามีบทบาทในพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทย 100% นี่มันไม่ใช่นะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในกลุ่มนปช.มากกว่าอย่างเช่นคุณจตุพรกลุ่มนี้นะฮะแต่กลุ่มสส.เก่าเนี่ยกลุ่มสส.เก่าเนี่ยเท่าที่ผมคืออยากเลือกตั้งครับคืออยากเลือกตั้งคืออันนี้เราเคยวิเคราะห์กันแล้วว่าในก่อนที่จะมีการรับอันลงประชามติรัฐธรรมนูญสสต้องแสดงท่าทีอันแรกเนี่ยสสเนี่ยต้องแสดงท่าทีว่าไม่รับคณะรัฐประหารนั่นก็คือไม่รับรัฐธรรมนูญท่าทีหนึ่งสองการแสดงท่าทีในรายละเอียดเนี่ยเขาจะเก็บไว้ไปหาเสียงเลือกตั้งอันนี้เราก็เคยวิเคราะห์กันบนเวทีนี้นะเขาจะเก็บไว้ไปหาเสียงเลือกตั้งอันที่สามก็คือว่าเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ขาก็จะมีพื้นที่มีเวทีเรายังไม่ต้องพูดด้วยว่ามีเงินด้วยนะส.ส.ก็เป็นที่รู้กันมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เงินก็สะพัดนะมันก็มันแบบเลือกตั้งแบบไทยหัวหน้าพรรคก็พร้อมที่จะจ่ายใช่ไหม50ล้านเอาไปใช้สัก30ล้าน20ล้านในการเลือกตั้งอันนี้เป็นที่รู้กันใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ประเด็นที่เราจะต้องวิเคราะห์กันวันหลังอ่ะว่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่ารายละเอียดในแต่ละพื้นที่เสื้อแดงอย่างที่อาจารย์กุมสันและอาจารย์ประเทศได้ข่าวมาว่าได้มีการใช้สตางค์แจกเนี่ยคะแนนมันเป็นยังไงเราต้องไปดูคะแนนเราต้องไปดูคะแนนมันจะออกมาละเอียดเลยไม่ต้องไปไกลถึงภาคอีสานในภาคกลางก็มีนะก็แถบฝั่งตะวันตกไล่ไปนะฮะด้านฝั่งตะวันตกแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็บางพื้นที่ก็เป็นอย่างนั้นก็มีข้อมูลเหล่านี้ภาคใต้น่าดูไหมเพราะว่ามันมีเสียงแตกระหว่างคุณชวนคุณสุเทพคุณพิสิทธิ์ภาคใต้เนี่ยคิดว่าประเด็นนี้คงจะเบาไม่เท่าไหร่ก็ไปดูภาคเหนือภาคอีสานหลักแล้วภาคกลางทีนี้คะแนนที่ออกมาเนี่ยจะประเมินว่าคนเกลียดทักษิณนะใช่แล้วผมก็คิดว่าฝ่ายที่เขาต้องการนี้เหมือนกันแล้วเขาก็จับจุดนี้ได้เหมือนกันนะเพื่อต้องการให้มันเกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นพอถึงเกิดการเลือกตั้งแล้วผมคิดว่าพอถึงตรงนั้นเขาไปคอนโทรลคะแนนเสียงนะเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัยพรเนี่ยเขาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคะแนนรัฐสภา700เนี่ยที่มีสวจากตัวนี้250เข้ามาด้วยเนี่ย750เนี่ยนะฮะใครทำได้เกิน700 375เนี่ยถือว่าเก่งนะฮะแต่อย่าลืมนะไอ้เกิน375มันเคยเกิดมาแล้วนะมันเคยเกิดมาแล้วเมื่อปี2548 2549มันเคยเกิดมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาคงศึกษาตรงนี้เป็นอย่างดีที่จะจัดการและอย่าง250นะฮะอย่าเพิ่งไปมั่นใจว่าเลือกมาแล้วจะอยู่ด้วย 100% นะต้องเข้าใจเพราะคราวก่อนก็เลือกแบบนี้กันสรรหาแบบนี้เหมือนกันนะเหลืออยู่แค่40นะนอกนั้นเฮไปกับเขาหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้เรื่องเกลียดไม่เกลียดเนี่ยอารมณ์คนอ่ะใช่แต่ผมคิดว่าการเมืองมันมองภาพไกลมันมองว่ารับได้ประโยชน์กว่าการไม่รับหมายความว่าฝ่ายต่อต้านทักษิณวันนี้อย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านว่าชนะนะชนะและมีการต้องทำอีกเยอะอาจจะไปแพ้ตอนที่มีการเลือกตั้งแล้วได้แต่อารมณ์ที่อาจารย์คงสันบอกว่า300กว่าเสียงเคยได้ไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์คงสันยังไม่เข้ามาผมบอกว่าตอนนั้นมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะคือคุณทักษิณใช่มั้ยแล้วก็ผ่านการบริหารประเทศมา4ปีใช่แต่พอขึ้นปีที่5ซึ่งได้เสียงมาอย่างท่วมท้นเนี่ยกลับไปอย่างเรียกว่าลงไม่เป็นเลยแต่ผมไม่ได้พูดถึงการรัฐประหารนี่ทำให้ไปนะประชาชนเต็มท้องถนนรัฐประหารก็มาฉวยโอกาสแต่วันนี้เนี่ยทักษิณได้ผ่านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมา 3-4 คนนะแล้วก็เป็นที่ประชาสังคมไทยไม่พอใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงเหมือนปีการเลือกตั้งครั้งที่2ของรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมว่าไม่แต่มีตัวแปรสำคัญครับก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องปฏิรูปและคุณอภิสิทธิ์ต้องออกที่ผมพูดทบทุกโต๊ะเลยด้วยความหวังดีกับคุณอภิสิทธิ์อันนี้ผมเห็นต่างเห็นต่างไหมเห็นต่างร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรที่หนึ่งนะเดี๋ยวขอพูดให้หมดแล้วก็มีการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นะสองพรรคการเมืองใหม่ๆจะไปใช้คำว่าพรรคการเมืองใหม่เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดพรรคการเมืองใหม่ๆอันนั้นหายไปแล้วพรรคการเมืองใหม่ฟื้นขึ้นมาก็ได้พรรคการเมืองใหม่ๆจะต้องเกิดต้องเกิดแล้วก็มันจะช่วยให้อะไรล่ะประชาชนมีตัวเลือกสามตรงนี้น่าสนใจทหารเนี่ยมีโอกาสที่จะทำแต้มคือการปฏิรูปการปฏิรูปประเทศไม่ใช่ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งแล้วผมดูแอบดูร่างพระราชบัญญัติฉบับร่างเกี่ยวกับการปฏิรูปเนี่ยโดยเฉพาะหมวดการศึกษาของผมเนี่ยดีมากกว่าที่ผมคิดแล้วเอาส่วนที่ดีของ50ของฉบับบวรศักดิ์มาใส่นะฮะอันนี้แล้วผมดูในหมวดอื่นๆก็ดีเพราะนั้นถ้าการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าทักษิณไม่ได้กลับมาโอกาสจะเกิดการเซตซีโร่เป็นไปได้ไหมครับมีคนพูดทฤษฎีนี้นะครับว่าถ้ารับถ้าผ่านเราจะได้เห็นการเซตซีโร่พรรคกันไม่นะไม่มีทางเพราะว่าในข้อจำกัดของพรรคการเมืองในระบบโครงสร้างสถาบันการเมืองที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้แก้ระบบโครงสร้างพรรคการเมืองแบบเดิมเลยคือยังไงพรรคการเมืองก็เป็นพรรคการเมืองทุนเหมือนเดิมพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองทุนสภาพเดิมยังอยู่ทีนี้ที่ประเด็นที่ผมเห็นแตกต่างกับคุณวิภพเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าคุ
ุณทักษิณไม่ต้องตั้งนายกหรอกแต่คุณทักษิณแค่หานายกนะที่ไม่ได้อยู่ในพรรคนี่แหละนะแล้วกระบวนการของการจัดการเนี่ยมันก็เกิดขึ้นคราวที่แล้วเนี่ยมันเกิดหลายประเด็นได้คะแนนเสียงทุ่มท้นเนี่ยมันไม่เชิงมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่มันมีกระบวนการจัดการให้มีคะแนนเสียงทุ่มท้นได้เช่นการรวมพรรคนะพอรวมพรรคขึ้นมามันก็มีประเด็นข้อโต้แย้งมันจะก็ทำให้ประเด็นของการต่อสู้ในภาคประชาชนมันก็มีตัวประเด็นที่จะหยิบขึ้นมาต่อสู้ได้ก็แหลมคมขึ้นมาแต่ว่าบทเรียนเดิมเนี่ยนะถ้าวิเคราะห์กันดีๆผมคิดว่าเขาคงจะมีวิธีการจัดการนะในเรื่องนี้ถ้าเชื่อว่ากุนซือฝ่ายนู้นเนี่ยเขาเก่งนะแล้วที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งด้วยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งต้องยอมรับข้อนึงว่าเขาเก่งไม่อันนี้เห็นตามอย่างแรงเลยนะไม่เก่งถ้าเก่งนี่ก็อย่าประมาทใช่ไหมไม่ผมเตือนไม่ขึ้นไม่ต้องแหวนขนาดนี้ผมบอกได้เลยนะเหมือนกับตอนที่เกิดเหตุการณ์สี่แยกคอกวัวไปจนถึงอะไรนะไอ้ลาประสงค์คนบอกว่าทักษิณมีกำลังทหารเสื้อแดงคนบอกว่าทักษิณมีตำรวจเสื้อแดงแล้วสามารถที่จะรัฐประหารประเทศได้ปรากฏไม่จริงข้อมูลนั้นไม่เก่งจริงไม่มีกำลังจริงแล้วผมพูดได้เลยว่าวันนี้กุนซือทักษิณไม่เก่งในผมเป็นเพื่อนฝูงกันกันแย้งกันนิดหน่อยเขาจะเก่งถ้าเก่งนะทักษิณไม่หัวทิ่มหัวตำอย่างวันนี้หรอกครับมันมีหลายแบบฮะมันมีแบบว่าผู้นำที่ไม่ฟังกุนซือก็มีนะฮะอย่าร่วมกับทักษิณนี่ก็ไม่ฟังใครทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่ากระบวนการจัดการให้มีเสียงเนี่ยนะทำได้ไหมนะฮะให้เกิน375นะฮะผมคิดว่าในแง่สำหรับมีโอกาสทำได้เยอะเพราะว่าโครงสร้างการเมืองไม่เปลี่ยนอันที่สองก็คือระบบการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งการหนึ่งครั้งได้ทั้งคะแนนพรรคได้ทั้งคะแนนเขตเนี่ยนะมันเอื้อให้ได้คะแนนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหวัง250จากสวนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ที่ผ่านมาสรรหามานะเงินซื้อได้อันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์คงสันว่าอย่าไปหวังไอ้250เสียงว่าจะเป็นเอกภาพใช้คำดีแล้วกันเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อถึงเวลานั้นเป็นเอกภาพที่ฝันดูก็ได้คนไปเห็นชอบคำถามพวกก็คิดว่าจะเป็นเอกภาพนั่นแหละถึงความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไงแล้วก็สำคัญนะเขาพูดกันที่ให้คำถามพวกก็คิดว่านายกนั่นคือประยุทธ์แต่ถึงตอนนั้นน่ะอาจจะเป็นปออื่นที่ไม่ใช่ประยุทธ์ก็ได้เมื่อกี้ผมเตือนไปแล้วว่าไปปอไหนก็แล้วแต่ทหารจะกลับมานะครับขอเตือนย้ำอีกทีนึงแต่ว่ามันเป็นทหารคนละแบบนะเป็นทหารการเมืองนะฮะซึ่งเป็นทหารการเมืองซึ่งเล่นการเมืองตลอดเนี่ยกับทหารแบบคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องขอไปเฉพาะช่วงนี้เรามีเวลาถึงก่อนแบบโมจริงๆนะครับทั้งสามท่านอยากจะฝากอยากจะสรุปการบ้านต่อจากนี้ไปของประเทศไทยอาจารย์ประเทศเชิญครับข้อแรกก่อนนี่นะครับผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องเคารพเสียงของประชามติไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ให้มองตั้งแต่วันนี้ว่าเราควรจะเดินหน้าอย่างไรและมีข้อห่วงใยแล้วก็ระวังอะไรนะครับประการที่สองฝ่ายที่เป็นฝ่ายทหารหรือคสช.นี่นะครับต้องตระหนักว่าเสียงของประชามติครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเนื้อหารัฐธรรมนูญเขาฝากความหวังไว้กับคณะรัฐบาลชุดนี้นะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดแล้วเขาก็ไปให้น้ำหนักกับพลเอกประยุทธ์มากนั่นหมายความว่าความหวังที่เขาเคยฝากเอาไว้ก็คือความคาดหวังการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหลายอย่างจะยังไม่ได้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่เขาก็คาดหวังว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา44ก็ดีเสียงที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากรัฐสภาก็ดีเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองได้หลายด้านให้มากที่สุดก่อนการเลือกตั้งโดยเฉพาะปัญหาวิกฤตที่ไม่ใช่ปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องจัดการให้แล้วเสร็จเสียก่อนนี่คือความคาดหวังนะครับประการที่3ที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจก็คือตัวพรรคประชาธิปัตย์เองจะยืนอยู่ต่ออย่างไรเพราะต้องไม่ลืมว่านะครับว่าเขาจะเป็นสมการอำนาจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตและไม่ว่าจะจับมือกับทหารหรือจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ตามทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับรู้แล้วแต่เป็นส่วนที่ต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ในท้ายที่สุดเพราะว่าในท้ายที่สุดพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการกำหนดนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าประการที่4ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอย่าลืมพรรคเพื่อไทย
ไม่ต้องการ375เสียงหรอกครับไม่ต้องการเขาต้องการเกินแค่250เสียงก็ยึดครึ่งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกจากเสียงข้างน้อยหรืออย่างไรเนี่ยการได้เสียงของครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรัฐบาลชุดไหนก็ไปยากครับครับอันนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญอาจทำสถานการณ์ให้บีบทำให้พรรคทหาร250คนเนี่ยเสียงแตกได้นะครับไปเลือกพรรคเพื่อไทยในท้ายที่สุดดังนั้นภารกิจสำคัญในเวลาตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าพรรคทหารจะมี250คนอยากได้เอกภาพเนี่ยต้องครองหัวใจประชาชนให้ได้ก่อนการเลือกตั้งครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ประชาชนอย่างภาคประชาชนเช่นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยอยากได้การปฏิรูปเรื่องพลังงานและปิโตรเลียมทำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจัดการปัญหาเรื่องความรู้สึกการปฏิรูปตำรวจไม่คืบหน้าทำจนครองหัวใจประชาชนได้ผมคิดว่าโอกาสนั้นโอกาสเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนเพราะฉะนั้นปัจจัยทหารปัจจัยประชาธิปัตย์และปัจจัยพรรคเพื่อไทยนั้นล้วนแล้วแต่สัมพันธ์ในเรื่องของสมการอำนาจทั้งนั้นสุดท้ายประการที่6ไม่ว่าจะเป็นมาตรา14ก่อนการเลือกตั้งก็ดีหรือหลังการเลือกตั้งก็ดีพลังของประชาชนยังเป็นตัวกำหนดต่อการปฏิรูปที่แท้จริงถ้าประชาชนยังเกาะกลุ่มเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเดินหน้าผลักดันการปฏิรูปโดยก่อนการเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนั่นแหละครับคือหัวใจที่สุดเพราะชนชั้นใดร่างกฎหมายและปฏิรูปก็เพื่อชนชั้นนั้นอย่าประมาทคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามสิ่งที่สวยงามทั้งหมดถ้าประชาชนอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกครับถ้าเพื่อประชาชนแล้วประชาชนเท่านั้นเป็นตัวกำหนดดังนั้นต้องเกาะกลุ่มเคลื่อนไหวให้ได้อย่างดีที่สุดครับครับครับตัวเลขล่าสุดนะครับรับแล้ว 56% รับ 61.94% ไม่รับ 38.06% ตัวเลขลดลงมาคำถามพ่วง 58.59% รับไม่รับ 41.41% อันนี้ค่อนข้างนิ่งนิดนึงครับอาจารย์ที่ว่าครับให้อาจารย์คุณสันก่อนเพราะว่าเวลาเหลือแค่18นาทีไม่เกินอาจารย์คุณสันมาทีหลังต้องให้โอกาสก่อนเชิญครับอาจารย์สังครับเหลือให้ผมสัก3นาทีนะสักนาทีเดียวพอมั้ยครับคือโดยหลักการแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บรรเทพว่าก็ถูกก็คือต้องเคารพนะเสียงข้างมากที่เลือกไปจะเลือกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดว่าในแง่หลักการเนี่ยการได้เสียงข้างมากก็อย่าไปว่าฝ่ายที่ไม่รับว่าเป็นคนอะไรต่ออะไรเพราะว่าทุกคนมันความเห็นมันต่างกันได้แต่ข้อติงข้อเตือนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประเทศพูดเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมคิดว่าระมัดระวังนะฮะเพราะว่าเริ่มดูมันก็เป็นตัวหนังสือถึงเวลาใช้จริงมันตีความนะฮะถึงเวลาใช้จริงมันตีความแบบไหนออกมาเป็นยังไงอันนี้น่าคิดนะแล้วก็สำคัญมันเหมือนจะถูกผูกขาดการตีความอยู่ที่คนบางคนนั่นแหละล่ะตอนนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าประเด็นหลายประเด็นเนี่ยก็คงต้องติดตามให้ดีนะประเด็นทางการเมืองที่มองว่าหวังว่าจะได้นายกเนี่ยตามที่คิดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะประเด็นปราบโกงที่เขียนไว้แล้วน่ะอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะได้นะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นกฎหมายทั้งหลายเนี่ยก็อย่าไปคิดมันนะต่อมาโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าจับตาให้ดีนะเพราะว่ามันมีกลไกที่สามารถเปลี่ยนจากที่ต้องการเชิงยุทธศาสตร์ไปในอีกแบบตรงข้ามก็ได้นะถ้าติดตามเรื่องการเมืองไม่ทันนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายปัจจัยมันมาที่เงินนะกับตำแหน่งนะครับเงินทั้งหลายนี่ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนคนมาเยอะแล้วล่ะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะฮะที่นั่งอยู่ในสภาเราก็เห็นแล้วจากคนกลายเป็นอย่างอื่นที่ชาวบ้านเขาเรียกเนี่ยนะก็เยอะนะครับจากคนที่เรารู้จักเป็นคนดีกลายเป็นคนที่ถูกประณามว่าเป็นคนเลวเนี่ยก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญมันไม่ได้แก้นะครับโครงสร้างการเมืองมันมีปัญหาก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเพียงแต่ปรับอะไรบางเรื่องที่ให้ทหารเนี่ยเข้ามาเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับมีข้อเตือนสำหรับรัฐบาลทหารก็คือว่าอำนาจมันมีนะมันเป็นของแปลกมันใช้มากมันหมดไวนะถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยนะครับมันฆ่าตัวตายลงมาเหมือนที่อาจารย์ประเทศบอกว่าเรื่องที่ควรทำซะนะแต่ผมก็ไม่ได้ฝากความหวังกับพรบปฏิรูปนะเพราะผมเชื่อว่าอาจจะได้อย่างที่พบว่าเรื่องการศึกษาแต่เรื่องอื่นผมเชื่อว่าคงไม่ได้ในความเห็นให้รอดูหนึ่งปีนับจากนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดการปฏิรูปนะครับอาจารย์ที่ว่าครับสุดท้ายครับที่การกรมสรรพูดว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนในโครงสร้างทางการเมืองแล้วอาจจะไม่มีผลที่ทำให้โครงสร้างของพรรคการเมืองเปลี่ยนไปนี่ผมเห็นด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีบทลงโทษอะไรมันมากขึ้น
อันที่สองก็คือว่าทำทางการเมืองของพรรคการเมืองไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนอยู่อันนี้เป็นตัวสำคัญในสมัยรัฐธรรมนูญ50ที่อาจารย์คุณสันมีส่วนแล้วก็มีเรื่องกกต.มาการกำกับของกกต.ก็พลาดในเรื่องการไปแก้ว่าทำทางการเมืองในพรรคการเมืองในเรื่องที่จะไม่ให้หัวหน้าพรรคการเมืองกลายเป็นอะไรล่ะให้มีประชาธิปไตยในพรรคการเมืองมีประชาธิปไตยตอนเดือนนี้พลาดพรรคการเมืองใหม่ที่พังไปก็เพราะกกต.ไม่กำกับให้มียอมรับความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองทั้งๆที่พรรคการเมืองใหม่ตอนนั้นเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมืองนี้สูงแต่กลับไปเน้นหัวหน้าพรรคความเห็นของหัวหน้าพรรคเป็นสำคัญอันนี้พลาดเอาละสองเครื่องมือสำคัญในทางการเมืองที่จะเป็นตัวเปลี่ยนที่คนอาจจะลืมไปแล้วผมไม่ค่อยลืมอะเพราะว่าทางเราพันธมิตรเป็นคนชูเรื่องโหวตโนโหวตโนถ้าเล่นกันให้ดีเนี่ยนะเล่นกันให้ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ก็คือเมื่อโหวตโนได้ผลแล้วกลับให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคการเมืองนี่เป็นจุดอ่อนนะสำคัญถ้าไม่ให้สังกัดพรรคการเมืองนี่หลายที่จะมีการเปลี่ยนและหลายที่พรรคการเมืองที่เกิดใหม่ๆจะได้นะฮะอันนี้ก็ข้อเสียอันที่3ก็คือว่าในการแก้เกมทางการเมืองของคณะทหารก็คือต้องทำเรื่องการปฏิรูปประเทศให้ได้มีมากมีผลนะฮะรวมทั้งพูดเอาใจอาจารย์ปานเทพแล้วก็พี่น้องพัฒมิตรเรื่องวิโตเรียมเนี่ยต้องทำนะฮะจะต้องทำสองและต้องทำมากกว่าวิโตเรียมต้องทำพลังงานทางเลือกนะฮะขึ้นมาไปคู่ขนานกันเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าจะช่วยแก้เกมและอันสุดท้ายก็คือถึงแม้รัฐธรรมนูญอาจจะเอื้อให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ทหารจะเข้ามาเลยครับนะถ้าทหารไม่เข้ามาสังคมไทยจะเรียนรู้เข้าไปอีกก้านหนึ่งแต่ถ้าทหารเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าทหารนอกราชการทหารการเมืองอย่างที่อาจารย์คมสันว่าเนี่ยการเมืองมันจะอยู่กับที่อ่ะมันก็จะต้องเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นอีกเพราะนั้นผมขอร้องทำปฏิรูปประเทศให้ดีแล้วไม่ต้องเข้ามาครับต้องขออภัยทุกท่านที่เวลาน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่านิวส์วันคุยกันเรื่องนี้อีกแน่นอนเดี๋ยวได้ติดตามในช่วงหน้านะคะยังมีทางด้านของนิวส์วันวีคเอนด์แล้วรู้สึกว่าจะมีการแถลงยังไม่เป็นทางการของกกต.ตอน3 ทุ่มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์กำศรอาจารย์พิภพขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามก่อติดประชามติ59จากนิวส์วันในช่วงต่อไปถึง2 ทุ่มนะครับช่วงนี้เรา4 คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ